รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีดีแคลเรื่องลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของผู้หญิงอยากเล่าทำซีเครตแล้วนะคะเจอกันแบบนี้จะกับเรา3คน9โมงเช้า15นาทีถูกต้องสดใสร้อนมากเลยอากาศก็ยังดีอยู่นะอากาศหนาวแต่โควิดยังไงก่อนก็ต้องมีการเตรียมรับเตรียมพร้อมดูแลตัวเองนิดนึงแล้วออกไปไหนใช่ก็ต้องใส่แมสนะใส่แมสล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆใช่ใช่ฉันลมเจลแอลกอฮอล์มาถึงแบบว่าอย่างนี้เลยนะกลัวมากแล้วนี่ไปดูคลิปนี่ไปดูคลิปนึงอ่ะขออนุญาตไลฟ์ฟังคุณผู้ชมในรถใต้ดินเขาก็จะว่ามีตั้งแอลกอฮอล์ไว้ให้ก็มีคุณคนนึงเขากดเสร็จแล้วก็ทามือเสร็จแล้วก็ทาตัวเสร็จแล้วปุ๊บเขากดอีกทีนึงแล้วเขาไปทาผมด้วยเรียนก่อนว่าเจลแอลกอฮอล์เอาไว้ล้างทำความสะอาดแล้วทาผมทำไมอ่ะคนละเจลแม่คิดว่าแบบเป็นผมโยงจริงเหรอกดข้างท้ายกดปุ๊บเอารูปผมทีนึงอย่างงี้อ่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วเราทานอาหารได้แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีอาหารต้อนรับบรรยากาศเย็นๆนะคะเฮ้ยทานไปด้วยวะดื่มน้ำไปด้วยคุณผู้ชมเป็นอะไรนะคะเป็นร้านหม่าล่าค่ะนะร้านหม่าล่าร้านดังค่ะแถววิภาวดีรังสิตนะคะเมนูเด็ดค่ะมีสุกี้เตาถ่านโบราณด้วยนะคะใช่จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะร้านอีกาคาเฟ่ค่ะร้านเก๋เนาะร้านเก๋มากเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยหรือไม่นะคะดื่มดันอยู่นั่นน่ะเร็วๆสิเฮ้ยชออุ้ยแม่คุณมากมากเหมือนชื่อเพลงดื่มดันอยู่นั่นแหละชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงไงดื่มดันไงอ๋อคนที่แบบว่าตัวดำๆร้องก็เหรอเดี๋ยวเขามาตอบแม่นะไม่เขาดึงดันเมื่อไหร่เดินมาเธอโดนดึงหงอกแน่แน่นอนสกาวใจวันนี้พูดเลยเราเชิญดีว่าของเมืองไทยตู่ใหญ่มากพูดไปเลยบอกไปเลยบุบบับบุบบับเขาใหญ่มากบุบบับเขาอยู่วงการมาพอๆกับแม่เขาเกินแม่แล้วเกินแม่ไหมเคยเล่นละครด้วยกันและผลงานล่าสุดของเขายอดวิวใน YouTubeเกือบ100ล้านวิววันนี้ทะลุ100ล้านแน่ฉันว่าวันนี้เหลือเกิน100พอ100ล้านเขาจะกระโดดตึกใบหยกลงมาโอ้โหเขายังอยากทำงานอยู่ต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะคุณตั๊กสิริพรแม่วันนี้ก็อะไรเนี่ยอะไรอันนี้มันอยู่เบรก4นะอะไรเนี่ยก็มาในทีมงานไม่มีอะไรกินเลยน้ำสแกงไม่มีเลยหมดไม่มีหมดแล้วหมดแม่ลูกแม่ฝากไว้ให้ลูกจ้าเดี๋ยวไปกินในรถฝากไปปิ้งก่อนแม่เดี๋ยวค่อยกินตอนเด็กสี่อ๋อนี่คือให้ปิ้งก่อนเอ้ยเอ็งเขาขายในแคฟีบอกว่าเห็ดแม่อาเชิญแม่นั่งก่อนอย่าพูดว่าเห็ดแม่ไม่ดีเลยไม่ดีอย่าพูดว่าเห็ดแม่เรียกว่าเห็ดพี่ตาเลยก็แม่ว่ะเห็ดแม่เมื่อกี้ได้ยินว่าเว้ยว่าใครพูดว่าใครคนตัวดำๆตัวใหญ่นั่นเลยคนนั้นเลยแม่จัดการจัดการเลยแม่เนี่ยตัดขาเหมือนขายาวดีนะขายรูปและขายาวมันไส้มาด้วยทีโชว์มันนะขาแม่ร้อยล้านวิวแม่จะทำอะไรวันนี้ได้ยังไงถ้าร้อยล้านเขาบอกว่าถ้าร้อยล้านวิวแม่จะโดดตึกใบหยกใช่ติดต่อตึกไว้หลายตึกเลยเอาตึกอะไรกันหลายตึกเลยที่ติดต่อไว้ไม่ให้พูดไหมก่อนร้อยล้านร้องสดให้ฟังสักนิดแม่ได้อะไรได้อ้ามอ้ายแป๊บนึงเช้าด้วยนักร้องรอจะเช้าโอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจเพราะเขาทำร้ายย้ำๆซ้ำๆเติมอยู่อุ้ยไอ้ร้องไม่เท่าไหร่แต่ลีลาเนี่ยหมดยุคตั๊กลีลาแล้วเป็นยุคของอ๋อมลีลาอ๋อมลีลาทำไมเสียงเหมือนตั๊กลีลาเลยอ่ะเธอเป็นใครอ่ะคนมากินตั๊กลีลาเข้าไปกินแผ่นตั๊กลีลาเข้าไปจะบอกว่าดึงดันกระแสดีมากชมยอดวิวคิดว่าวันนี้100ล้านวิวแน่นอนแล้วเพราะอันนี้เรารายการสดถูกไหมใช่แค่นั่งดูในยอดวิวใน YouTube มันเป็น99ล้านกว่าแล้วอ่ะซึ่งวันนี้ครบ100แน่นอนจะอยากทำอะไรแม่ถ้าครบ100จะรู้สึกไงจุดพุฉลองไม่หรือยังไงดีแม่จุดพุเหรอจุดพุนึกใส่เขาจุดตอนเย็นใช่ไหมสี่โมงเย็นคนละพุแม่สี่โมงเย็นคนละพุนะคะอย่าไปจุดตอนนั้นเลยไม่
ไม่ดี FC แฟนคลับเขาบอกว่าถ้า100ล้านวิวนะให้พี่ตั๊กเนี่ยทำคลิปกระโดดกระโดดอะไรกระโดดดีใจก็มีบิ๊กฮิมคนเดียวนี่แหละกระโดดตึกให้หรอกระโดดตึกไปเลยอะไรเงี้ยบอกว่าไปกระโดดกูไปแม่เร็วกระโดดด้วยกันแม่แต่จะบอกว่าบางคนบอกว่าพอฟังเพลงนี้เพลงดึงดันแล้วอะทำให้นึกถึงเพลงหมดห่วงนี่คือหมดห่วงภาคสองเออแต่ด่ามันคงก็พูดเหมือนด่าในน้ำหมดห่วงหมดห่วงใช่หมดห่วงนะเอาแย่ร้องอยู่แล้วแย่ร้องหมดห่วงแย่ร้องหมดห่วงเราอยากฟังอะคิดถึงอะวอมวอมหมดห่วงเลยโปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค้นในใจจะคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีโชคดีโชคอะโชคอะโชคแล้วโชคเป็นเพลงฝึกพลังลมหลายคนจะประกวดต้องฝึกเพลงนี้ถูกต้องแล้วไม่ทันเลยอ่ะก็ทั้งดึงดันทั้งหมดห่วงอะค่ะมันก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะปราบเซียนอยู่เหมือนสำหรับตัวพี่นะมันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเลยแล้วหายใจทางไหนอะแม่หายใจทางไหนเวลาร้องเห็นไหมบอกแล้วว่าปวดใหญ่มากอะแม่รำมันมีเสียงออกมาแม่แต่แม่มีอีกเพลงนึงไม่ใช่หรออ๋อถ้าเกิดว่าในช่วงนี้ที่ออกเพลงก็ออกมาทั้งหมด2เพลงด้วยกันอีกเพลงชื่อเพลงสักวันสักวันสักวันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนในช่วงนี้มันจะคนละแบบกับดึงดันเลยเพลงคนละแบบสักวันจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจส่วนดึงดันก็จะเป็นเพลงแบบวัยรุ่นเนาะอะไรประมาณแบบนี้ค่ะอ๋อแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แม่หายไปหรอหลายช่วงแล้วอะไรหลายช่วงไหนอะคือหายไปหรอไม่ค่อยเห็นแม่หายนะจากวงการเพลงก็ไม่ได้หายแต่หมายถึงว่าไม่ได้ร้องเพลงเออทำไมไม่ได้หายไม่ได้หายก็มันคล้ายๆแบบว่าเอออิ่มมันก็อิ่มกินอะไรเข้าไปก่อนอ่ะไม่ทำไมแบบเป็นคนที่แบบร้องเพลงเพราะทำไมถึงแบบวันหนึ่งมันไม่อยากร้องเพลงแล้วด้าเคยทำอะไรที่มันแบบว่าทำอยู่เสมอแล้วแบบจนถึงวันหนึ่งแล้วรู้สึกเบื่อว่ะรู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยแม่หนูเคยซ้ำๆหลายๆอย่างแต่ไม่เหมือนชอบไม่ใช่หัวกับหัวที่คนละอย่างคนละอย่างเพราะร้องแต่เพลงแบบเพลงที่ดังมากๆเพลงเดียวหรือเปล่าแม่เพลงอื่นได้ร้องไหมแม่ก็ดังหลายเพลงก่อนก็ไม่ใช่หรอกว่าหลายคนก็ชอบขอเพลงนี้ไงเวลาไปรับงานก็ร้องแต่หมดห่วงหมดห่วงก็มีหมดห่วงใช่ไม่ใช่นางเอกอะไรกันเองธุรกิจเธอดีเพียงใดห่างกันเพียงใดต่างกันเพียงอะไรต่างกันบ้านร้องความมั่นใจด้วยแม่ก็อยากรู้ว่าที่แม่เวลาบอกว่าเบื่ออิ่มตัวคือแค่ฟังเพลงก็ไม่อยากฟังหรอเพลงยังไม่ฟังเลยนี่เรื่องจริงนะทำรายการอยู่รายการนึงที่แบบที่เขาเป็นนักการอะไรเงี้ยนะเวลาใครมาจะคอยถามลูกอีดีเจนุ้ยใครวะมึงใครวะเราไม่ได้คอยถามทีนี้เพียงใครวะอะไรเงี้ยเปิดหน้ากากวันนั้นหอยนางรมมาก็ถามเฮ้ยใครวะในกากหอยนางรมไม่หรอไม่รู้ข้างในคือใครนุ้ยใครวะแม่องค์พ็อกเทลจังหวะอีกการถามมาดิแม่แต่กี้บอกแค่อ๋อองค์พ็อกเทลค่ะอันนี้อะไรกันแต่ในใจใครวะองค์พ็อกเทลไม่ฟังเพลงเลยไม่ได้ฟังไม่รู้จักใครทั้งสิ้นเลยไม่คือเบื่อมันเบื่อขนาดนั้นเลยก๊อตพูดถึงนะแม่นะไปร้องเพลงก็ไปคนเดียวเวลาเราร้องเพลงเนี่ยแขกที่มาในงานเนี่ยคาดหวังว่านอกจากฟังเพลงแล้วเราต้องเอนเตอร์เทนเขาด้วยเหนื่อยนะเพราะเราเป็นคนเดียวเราไม่มีวงหรืออะไรไปแล้วไปคนเดียวอ่ะมันก็ต้องทำแบบหลายๆนาทีมันก็เลยเหนื่อยทุกอย่างอมเนี่ยมันก็เลยแบบพอมาทำหลายๆปีเข้าหลายปีเข้าเหนื่อยว่ะเลยเบื่อเลยเบื่อเลยตัดเลยไม่เอาเลยบอกผู้จัดการเลยว่าเฮ้ยถ้ามีอีเวนต์มางานโชว์บอกให้ร้องเพลงไม่เอานะไม่รับนะอย่างนั้นเลยค่ะบอกงั้นเลยพูดเลยว่าไม่รับงานโชว์ตัวร้องเพลงแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้แม่กลับมารับอีกมีเพลงไหมคะมีเพลงไหมมีเพลงไหมเพลงให้มันยิ่งใหญ่หน่อยเลยทำธนาชาญเพราะอะไรเพราะอะไรคุณตั๊กสิริพรถึงอยากกลับมาร้องเพลงค่ะเพราะผู้ชายที่ชื่อว่าโอมค็อกเทลคุณหาเสียงคุณเป็นอะไรคะคุณหาคุณหาเสียงคุณค่ะเสียงสองเสียงสองคุณโอมค็อกเทลเข้าไปค่ะตอนแรกยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไม่รู้จักค่ะแปลกแล้วแปลกนะคือต้องบอกว่าคือหนึ่งเขาเอาเพลงเรามาร้องหมดห่วงแล้วก็แบบเหมือนมันปลุกชีพเพลงนี้ขึ้นมาให้มันดังเพราะว่ายอดต้อง200กว่าล้านวิวใช่แล้วก็ที่สำคัญคือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยดูสิคนอื่นเขายังให้เกียรติเอาเพลงเรามาร้องเลยอ่ะแล้วร้องค่าต้นฉบับแพงร้องก็พอเลยมาแล้วเด็กสมัยนี้ลืมไปแล้วนะคิดว่าพี่โอมเป็นเจ้าของเพลงตั้งลีลาไม่รู้จักเพลงหมดหัวขึ้นเพลงของพี่โอมค็อกเทลบอกว่าทุกวันนี้ได้ไปร้องเพลงนะเวลาเรามาเนี่ยคนนี้ยืมเพลงหวยของโอมมาร้องหน่อยนะคะไอ้ตรงนั้นส่วนหนึ่งคือเราปราบภูมิใจที่ว่าภูมิใจที่ว่าเขาเอาเพลงเราไปร้องวงใหม่รุ่นใหม่ยังเอาเพลงเรามาร้องเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแล้วทำไมเราถึงเบื่อเพลงตัวเองล่ะแล้วมีโอกาสได้คุยกับน้อง
แล้วแล้วก็คุยกันแล้วบอกว่าเออพี่เบื่อร้องเพลงแล้วหรือไม่อยากร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยแล้วน้องพูดมาคำหนึ่งว่าผมไม่ให้พี่หยุดร้องเพลงแล้วหลังจากนั้นมาก็มีโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยว่าชวนเรามาฟีเจอริ่งด้วยเลยได้เป็นเพลงดึงดันเลยซึ่งดีมากเพลงโดนดันเนี่ยพี่ก็ได้ดึงดันเพลงดึงดันเนี่ยร้อยล้านนะวันนี้ต้องร้อยล้านเพิ่งคุยกับบรรดาทีมของฮอกเทลเมื่อวานนี้แล้วก็คุยกับผู้จัดการพี่ด้วยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งคุยเมื่อวานนี้เองค่ะว่าตั้งแต่จุ๊กเขามีมานะก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอันดับที่นานที่สุดตั้งแต่มีจุ๊กมาเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ขึ้นร้อยล้านวิวเร็วมากภายในแค่2เดือนเองอย่างนั้นจริงเราก็ปื้มมาก็ถือว่าเป็นการกลับมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งของพี่ตั๊กแต่พี่ตั๊กต้องยกความดีให้กับน้องโอมแล้วก็วงฮอกเทลนะเพราะว่าเพลงนี้ดังขึ้นได้เพราะพวกเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ขอขอบคุณที่ดึงพี่เข้าไปมีส่วนด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยน่ารักแล้วทำให้หลายคนแบบหายคิดถึงนะการร้องเพลงพี่ตั๊กนั่นเองแต่ว่าการร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแต่ว่าฝีมือการเล่นตลกของพี่ตั๊กไม่ธรรมดานะจ๊ะตอนนั้นคือเบื่อร้องเพลงก็เลยหันมาเล่นตลกแม่ไม่เล่นตลกที่เล่นมาตั้งนานแล้วไงมันก็เล่นมาตั้งนานแล้วคู่กันมาทีนึงว่าผัวด้วยแหละเลยด้วยแหละเพราะผัวตลกไงผัวเป็นตลกเฮ้ยพี่เล่นตลกก่อนได้ผัวเล่นก่อนเล่นตลกเล่นตลกแล้วมาโดนตลกเล่นเป็นอย่างนี้แกต้องเรียนลำดับพี่เธอได้เล่นตลกจนมาโดนตลกเล่นโดนตลกเล่นจนมีคนบอกว่ายกให้เป็นครูด้านตลกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ขนาดนั้นหรอกมีคนเขาบอกเดี๋ยวไปดูจากคลิปนี้เลยค่ะใครวะพี่ตั๊กไปร้องเพลงที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วฝนน่ะจะต้องขึ้นต่อพี่ตั๊กแล้วพอฝนเห็นพี่ตั๊กแสดงแล้วแบบทุกคนสนุกพี่ตั๊กเล่าเรื่องตลกนี่ฝนก็คิดว่าเราตายแน่เราเล่นต่อพี่ตั๊กอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ฝนแบบว่าเฮ้ยเราต้องเอนเตอร์เทนคนนะคือดูจากพี่ตั๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่ตั๊กเป็นไอดอลของฝนนะคะในการแบบว่าอยู่บนเวทีอะไรประมาณนี้แล้วก็พอได้ร่วมงานกับพี่ตั๊กจริงๆเนี่ยพี่ตั๊กก็เป็นคนน่ารักมากแต่ก็มีแบบว่ามีแบบบางมุมที่เราก็รับเขาไม่ทันเหมือนกันนะอย่างเช่นเล่นมุกกันอยู่ดีๆเนี่ยพี่ตั๊กถุยน้ำลายใส่หน้าเลยอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอได้จริงมีครั้งนึงน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็ฝนไปนอนที่โรงแรมทีนี้พี่ตั๊กก็โทรหาว่าฝนอยู่ไหนแล้วก็ให้ไปนอนบ้านพี่ตั๊กพี่ตั๊กเป็นผู้มีพระคุณคนอีกคนนึงที่ช่วยชีวิตฝนไว้ตอนที่ฝนน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำท่วมมีฝนขอไปบ้านพี่ตั๊กหน่อยนะคะขอบคุณในความใจดีนะคะรักพี่ตั๊กค่ะโอ้ยน่ารักมากใจคอนี่จะเบียดเบียนกูไปตลอดเป็นห่วงเขาตอนน้ำท่วมคือบ้านเขาน้ำท่วมหนักใช่บ้านฝนน้ำท่วมตอนที่น้ำท่วมใหญ่อะได้เลยแม่ก็เป็นแบบเป็นห่วงว่าเอ้ยฝนทั้งนั้นฝนมานอนบ้านพี่สิเพราะว่าอะไรบ้านเราขาดแม่ใช่พอดีเพราะสภาพนี้น้ำค่อยลามมาบ้านแม่น้ำแล้วแม่มันทิ้งแม่ไปแม่ขอบลงหนีแล้วอ้าวฝนไปแล้วปล่อยให้บ้านแม่น้ำท่วมบ้านแม่น้ำท่วมแม่แต่ว่ามุกตลกแม่เยอะแยะมากมายแม่ถุยน้ำลายได้ด้วยหรอจริงเหรอสมบูรณ์แบบมากขึ้นเหรอแม่หรือว่ายังไงมันไม่ได้ถุยจริงมันก็ทุยอย่างเงี้ยมันทุยอย่างเงี้ยทุยจริงมันเล่นตลกเออทุยก็จะมีบางคนที่เราหมั่นไส้ก็จะทุยจริงก็มีพี่ฝนเขาตกใจไงเขาเป็นคนเรียบร้อยอีหอมีหอเนี่ยไก่ทอดพลเนี่ยโดนประจำทุยจริงทุยจริงครับทุกวันนี้ยังฉีดยังไม่รอบสะดือเลยโดนน้ำลายโดนน้ำลายเหมือนใครตะขาบให้แต่ว่าบอกเลยนะว่าแม่ตั๊กนี่นะโอ้โหงานเยอะมากๆธุรกิจก็เยอะแยะมากมายเงินก็เป็นเงินทองก็เป็นทองคือแบบทุ่มเวลาสุดๆเลยคุณผู้ชมคะบอกเลยว่ามีคนนึงเนี่ยนะเขาเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องคิวของแม่เฮ้ยตรงเลยแม่อยากรู้ไหมว่าใครใครวะอันนี้อยากรู้มากใครอ่ะเขาฝากคลิปนี้มาอะไรวะไปชมเลยค่ะตั๊กเป็นคนทำงานหนักมากทำงานจนแบบเช้าสายบ่ายค่ำดึกตอนนี้งานเยอะขึ้นทุกวันแต่เป็นเรื่องดีเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าพี่ตั๊กเป็นคนชอบทำงานแต่ในขณะเดียวกันพี่ตั๊กก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันอยากจะมีวันหยุดฮอลิเดย์พอเห็นหนูแบบกับบ๊อบบี้อ่ะเวลาไปเที่ยวอ่ะนางก็อยากไปคุณแม่หนูอยากไปคุณแม่ไม่ชวนเลยนะทำไมไม่ชวนลองชวนสิคะนางนะถ้าชวนนะนางให้คิววันเดียวคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าจะไปกระบี่อ่ะวันเดียวจะไปยังไงคะไปแล้วก็กลับไปถึงก็แตกลงทะเลเอาขาจอมๆๆแล้วก็ไปเหรอคะวันหลังถ้าอยากเที่ยวต้องมีเวลาให้คุณแม่มากๆนะคะอยาก
เที่ยวแต่มีเวลาแค่วันเดียวรักมากเลยคุณแม่รักมากใช่พี่ถึงแม่ทำรายการด้วยกันด้วยใช่ไหมแม่สนิทกันแต่ว่าพี่ตั๊กอะได้ร่วมงานกับพี่แม่มานานมากแล้วมันคือมันจะได้ร่วมงานกันอยู่สม่ำเสมอเลยอะไรเงี้ยแกน่ารักกับพี่ยังไงจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังน่ารักแบบเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆแล้วจะไปวันเดียวจะไปเที่ยวอะไรแม่ทำงานไงก็มันทำงานอะแต่อยากเที่ยวแต่ว่าแค่วันเดียวแต่ว่างวันนี้แล้วอยากไปกระบี่ด้วยพี่แม่เขาไปกระบี่ก็เลยอยากจะไปกระบี่กับเขาด้วยเครื่องลงปุ๊บเดินแล้วขึ้นแล้วกลับโอ้ยอยากจะไปซะดีกว่าแต่อยากไปมันต้องหาเวลาเนี่ยพี่ตั๊กจะดูไอจีแต่ละคนนะเวลาเห็นทุกคนได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็เฝ้ามองตัวเองเออว่ะทำไมเราไม่ไปเที่ยวบ้างวะอะไรเงี้ยไม่ไปพักผ่อนบ้างวะอะไรเงี้ยจริงๆนะมันคือการชักแบตชาร์จแบตแล้วก็มันให้พลังตัวเองนะพี่บอกให้เคยแบบว่าแบบล็อกวันเลยไหมแบบว่าไม่รับงานจะไปเที่ยวได้ฮะพี่ไม่ได้เที่ยวมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วนะใช่ป่ะกี่ปีละที่ไม่ได้เที่ยวเลยหลายปีเลยไม่ได้นับเลยไม่ได้นับหลายปีมากเลยไม่ล็อกวันอ่ะล็อกวันไว้เลยกี่พี่แบบวันนี้จะไปเที่ยวกับครอบครัวเคยทำแต่ไรแล้วพอโทรมาปฏิเสธได้ไหมอันว่ามันแบบว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่นี้เป็นคนแบบปฏิเสธได้แต่เสียดายเล็กๆเสียดายเล็กๆทำไมเราไม่เลือกไปสักวันนึงวะอะไรแบบนั้นแต่ว่าล็อกไปแล้วแต่เราไปเราไปหนูว่าเป็นหนูอ่ะหนูเหรอเอาเงินดิแม่ไม่ก็ไม่ไปถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าถ้าอะไรที่มันล็อกได้แต่ถ้าขับรถไปเราเลื่อนได้แต่ถ้าจองตั๋วแล้วเราไม่ได้ครับงานนี้มันต้องมีคุณได้จริงจริงงานนี้นะยังไงคุณได้ปั๊บสัก500,000นะคุณได้พอจะมาได้ไหมงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นโอเคเลยค่ะเดี๋ยวรับไปเลื่อนติดแป๊บนึงแม่แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นน่ะตอนนั้นน่ะหยุดไหมหยุดเลยก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันโอ้แม่เป็นคนแบบตัวจริงนะเรื่องปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวมีปิ้งย่างเดี๋ยวมีปิ้งย่างความลับของพี่ตั๊กค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาล้วงความลับของพี่ตั๊กกันต่อละกันจริงๆเนี่ยพี่ตั๊กก็เป็นคนชอบแบบทำเรื่องแปลกๆที่คนอื่นน่ะเขาไม่ทำกันยังไงคนอื่นเขาไม่ทำนอกจากตั๊กสิริพรจริงๆช่วงหน้าเดี๋ยวมาล้วงความลับของพี่ตั๊กกันต่อสักครู่ค่ะช่วยบอกเขาเพิ่มไฟแน่รู้หรือไม่ตั๊กสิริพรได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นจากเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการเมื่อปี2532ดูสิคะคุณผู้ชมลีลาดีตั้งแต่เวทีแรกเลยนะคะพี่ตั๊กผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตเรื่องลับผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตใหม่ Lactosoy Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องยังอยู่กับผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณตั๊กสิริพรนั่นเองซึ่งวันนี้มีหนึ่งคนที่จะมาเปิดเผยความลับของพี่ตั๊กเขาบอกว่าหาใครมานักหนาวะคนที่3แล้วนะคนที่3แล้ววันนี้ก็บอกว่าเขาเป็นผู้กุมความลับของพี่ตั๊กอีกคนนึงเรื่องนี้จะเปิดเผยเนี่ยไม่มีใครเคยรู้มาก่อนตายตายโอ้ก็ไม่รู้นะเผยคนรับกูเผยคนรับเขานะเด้ยอมบอกจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูเลยค่ะเด้มีสายแปลกๆของเขาแล้วก็อยู่บ้านเขาก็ชอบปีนหลังคาขึ้นไปขัดปีนหลังคาฝุ่นนะฮะแล้วก็เอามุ้งลวดมาลื้อมาล้างทีละเส้นแล้วก็มาถักใหม่นะตะปูอันไหนมันสนิมเขาก็ถอนออกมาแล้วก็มาตอกลงไปใหม่ชอบออกไปข้างนอกพอออกไปห้างไม่ชอบแต่งหน้าเห็นแต่ลงไอจีลงเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยออกดูรายการน่าจะต้องสวยนางฟ้าเลยนะฮะแต่ทำไมเวลาไปเดินห้างเขาไม่ค่อยแต่งหน้าบางทีไปหาหมอเจาะสิวเจาะอะไรมาแต้มทรงแต้มสิวก็เดินทิ้งสบายแล้วตอนนี้เพลงดึงดำของเธอนะครับก็ยอดวิวก็ถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปแก้บนแล้วครับนครศรีธรรมราชวัดเจดีย์นะฮะไปแก้บนไอ้ไข่นะครับไปบนเอาไว้ว่าจะไปร้องเพลงให้ฟังจะตลกไปเล่นให้ดูนะครับจริงใส่ไอ้ไข่เบื่อประทับแล้วมั้งอยากดูตลกแล้วเอาประเด็นแรกก่อนอะไรว่างๆแล้วปีหลังมันความลับโคตรเยอะเลยอยู่บอกให้ว่าแบบเวลาพอไม่ล่ะจะเผาให้คุณคะคนเมื่อกี้ใครเหรอคะผัวคนปัจจุบันคนปัจจุบันใช้คำว่าคนปัจจุบันแต่ยังไม่คนสุดท้ายรอก่อนดูความลับก่อนชอบตรงที่ว่าผัวคนปัจจุบันยังไม่ใช่คนสุดท้ายเราต้องบอกมีไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆ
ตอนนี้เราแฮปปี้ก็เรียกว่าผัวคนปัจจุบันปัจจุบันปีหลังคาไปทำไมทำไมปีหลังคาไอที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แม่อ้าวเอาหรอเขาเนี่ยแหละพี่นุ้ยนี่แหละพี่ได้เป็นคนที่เวลาถ้าว่างมันก็จิแล้วนิสัยเหมือนกันคือเวลาที่ว่าจะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยเพราะมันรู้สึกว่ามันทำงานมันเหนื่อยแล้วมันอยู่บ้านขออยู่นิ่งๆใครอย่ามายุ่งบางทีนะเราอยู่บ้านนะเราก็อยากดูหนังของเราสบายๆหัวมานั่งแบบอยู่ข้างแล้วเปิดiPad เขานั่งดูอยู่ข้างเราก็ดูหนังเราไปเขาดู iPad เขาซึ่งเราก็อยู่ข้างเราก็ดูหนังนะเราก็มองแม่อันนี้ขำมากเลยเนี่ยเราก็อาจารย์โอเคเราดูซาวแท็กนะไปแล้วกูหายไม่ทันแล้วแม่อันนี้อาจารย์เอามาแกนึกได้กูหนีไปดูในห้องนอนดีกว่าห้องนอนมีทีวีหนีไปโดยไม่มันรู้ตัวก็ลุกไปดูทีวีในห้องนอนกำลังงี้เลยก็เจ็บกำลังจะเอ็นเลยมันปวดประตูแม่ดูนี่สิแม่มันตามเข้ามาเฮ้ยเขาติดเราเขารักเราเขาติดเรานะอยากให้มีส่วนร่วมคือเขาจะทำอะไรก็ตามของเขาเนี่ยอยากให้เราเขาไปมีส่วนร่วมนั้นด้วยซึ่งก็ดูกูด้วยกูอยากพักอยากดูหนังเราก็อยากเราก็เหนื่อยเราก็อยากดูหนังของเราแล้วมีหลังคาเนี่ยมีหลังคาเนี่ยเขาอยู่บ้านนะก็บอกแล้วแม่จะดูหนังแล้วแม่ไม่ทำอะไรแม่จะอยู่นี่แต่เขาเป็นคนปีหลังคาโอ้โหหรอพี่นุ้ยขันนึกลืมบ้านมุงลวดอ่ะมุงลวดทำเขาทำอะไรเงี้ยพี่นุ้ยไม่ใช่แม่ทำไอ้นี่โรคจิตบ้านจะต้องเอี่ยมบ้านจะต้องสะอาดไม่มีเลยไม่ได้เลยโอ้อยู่ล้างทุกวันแม่ก็ใช้คำว่าล้างทุกวันนะล้างมุงลวดทุกวันล้างบ้านเลยใช้คำว่าล้างบ้านแล้วไม่ใช่มาล้างมุงลวดมันล้างบ้านล้างบ้านไปเท่าไหร่มาล้างแม่บ้างไหมบ้าน150ตารางวามันล้างทุกวันนะจานชามออกมาล้างทุกวันไหมห้องครัวก็ต้องเป็นระเบียบไปอยู่บ้านหนูไหมทำไมอยากได้ใช่ไหมอยากได้เพราะว่าสะอาดมากเลยล้างทุกวันเหรอก็ดีนี่แม่บ้านนานๆล้างทีลังแรกกันไหมล่ะลังแรกกันทำไมหัวหนูเหรอลองแรกกันลองดูดิลองดูวันนึงลองดูวันนึงขอบหัวหนูยาวมาคืนนะแม่แล้วยังไงอย่าเดินห้างไม่แต่งหน้าเลยอ่ะเป็นคนที่ถ้าเกิดทำงานจะเต็มที่อยากแต่งเยอะทำอะไรช่างทำไปเลยแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากงานพี่จะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นกับหน้าก็ไม่เอาเลยหน้าร้อนๆไปเดินห้างได้โอ้ยเหมือนคนงานตัดอ้อยอ่ะลูกเหมือนแบบว่าแบบเหมือนคนงานมุงหลังคาโบสถ์อะไรเงี้ยแบบเป็นสภาพแบบนั้นอ่ะแม่แล้วมีคนจำได้ไหมเอาก่อนมีแล้วเขายังไงขออะไรเซ่เอ้ยคุณตาแต่ไม่มั่นใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ป่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าทำไมไม่เห็นเหมือนในทีวีโอ้กูมาสภาพนี้จะเหมือนในไงวันสบายสบายอ่ะเนาะเราก็อยากสบายสบายมากเคยนะแบบเป็นสภาพแบบโซมมากๆเลยรถสองมือเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่าถุงอ่ะข้างนึงไม่ต่ำกว่า10ถุงอ่ะพลุงพลังมากเข้าร้านแบบว่าพวกแบรนด์น่ะแบรนด์เก๋ๆแบรนด์เนมแบรนด์เนมชาแนลหรูๆแล้วก็เข้าไปใช่ไหมแม่ไปยืนอยู่ประมาณสักเป็นชั่วโมงโอ้ยกูเมื่อยแล้วมาเทคแคร์ดูแลกูหน่อยไม่มีเลยลูกแม่ต้องเติมบ้างปากเปิดอะไรไม่เอาเลยไปเขียวๆงั้นนะลูกอยากพักอ่ะน้อยอยากพักใช่ก็จริงมันอยากพักพักค่ะแล้วได้คิวไปแก้บนหรือยังที่จะไปหลังปีใหม่หลังปีใหม่เพราะว่าให้มันพ้นปีใหม่ไปก่อนนะเพราะว่าปีใหม่เนี่ยจะกลับไปอยู่กับแม่แล้วพอกลับมาปุ๊บก็เดี๋ยวจะหาวันแล้วก็ล็อกคิวแล้วลงไปที่นครศรีธรรมราชไปแก้บนนี่คือจัดตลกจัดคอนเสิร์ตเลยไหมคะเพราะว่าไปบนท่านไว้อะไปบนท่านไว้เอ๊ะคนก็ประจุดประทัดกันเยอะแล้วเราเห็นมันเป็นมลภาวะเว้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเราบนอย่างอื่นดีกว่าที่ไม่มีใครเดี๋ยวหนูมาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวหนูจะเอาตลกมาเล่นให้ดูคณะหนึ่งท่านต้องไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนำเสนอนำเสนอไม่เสียตังค์ด้วยตลกคณะไม่ดีทำไมวะดีดีดีแล้วก็ในคณะนั้นก็มีตั๊กกับนุ้ยไม่เสียตังค์อะไรไม่เป็นไรอย่างเดียวเฮ้ยตลกไม่ต้องเป็นนุ้ยเดียวเอาคณะตลกเพราะตลกเป็นผัวแม่ทุกคนแม่เป็นผัวใครก็อยากไปใครก็ยอมไปให้แล้วก็หนังตะลุงหนึ่งโรงค่ะอ๋ออุ๊ยบ่นไว้เยอะนะเนี่ย3อย่างแน่นอนแน่นอนจะเสียตังค์ก็แค่นะหนังตะลุงตลกก็ไม่ต้องเสียแม่ร้องเองก็ไม่ต้องเสียงั้นแม่ฝึกเล่นหนังตะลุงสิจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยเห็นตะลุงมาเลยแม่แล้วความรักของแม่ชีวิตคู่เนี่ยโหมันเติมความหวานให้กันยังไงบ้าง
ของหนู19เฮ้ยเราก็เล่นไล่กันเลยนะใช่ประมาณนี้เฮ้ยเล่นไล่กันเลยไม่20ปีแล้ว20ปีแล้วดูแลความรักกันยังไงอ่ะกับการที่แบบ20ปีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ตัวติดกันอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะหวานมันก็ติดเป็นวังเวลาหวานนะดูยังดูหวานกันอยู่อ่ะก็คือแต่มันก็แบบโหมันก็มี3วันดีสิเป็นไข้นะเขาบอกว่าชีวิตคู่อ่ะมันต้องเรียนรู้กันไปจนวันตายนะต่อให้อยู่กันมานานสัก20ปีหรือ30ปียังไงก็ต้องเรียนรู้กันไปจนวันตายจากกันแล้วเวลาทะเลาะงอนง้อกันยังไงอ่ะแม่ใครง้อใครอีนู่นแหละง้อเพราะส่วนใหญ่ความผิดจะจากมันแต่ดูเขาห่วงพี่ตักมากนะห่วงสิก็บอกว่าแม่คนที่ว่าคิดรับผู้หญิงเนาะก็ยังไงเล่าสิต้องดูแลตัวเองใช่ต่อให้คุณมีลูกมีผัวแล้วแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองแม่ดูแลตัวเองยังไงบ้างแม่ดูแลตัวเองยังไงก็คือมีช่วงพังก็เคยมีนะทีนี้ช่วงพังเนี่ยรู้เลยว่าผัวเมินรู้เลยมันพูดคำแต่ละคำนี่แบบบาดลึกหูนอนนี่ตัวดำเป็นหนังปลาดุกเลยนะคือแต่ละคำพูดเนี่ยมันบาดแล้วก็แบบพี่นี่ในใจบอกเดี๋ยวคอยดูกูนะกูจะลุกขึ้นมาปฏิบัติตัวใหม่อะไรเงี้ยทำใหม่เลยลูกมาดูแลตัวเองเลยดูแลตัวเองเลยแล้วพอเช้งกันเดทเสร็จปุ๊บแล้วผัวว่าไงแม่โถทีนี้โถแหมตัวติดกับกูเป็นแจอะไรแบบว่าเช้งเป็นหนังปลากระพงแทนแบกเอะเป็นสกิดเอะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเฮ้ยขอพักผ่อนบ้างนะเว้ยอยากอยู่คนเดียวบ้างอยู่คนเดียวบ้างแม่แล้วอยู่บ้านแบบว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันไหมหรือว่าเงียบส่วนใหญ่แล้วคือพี่นุ้ยเขาเข้าใจพี่ตั๊กนะว่าพี่ตั๊กทำงานหนักทำงานแทบทุกวันเขาจะรู้นะเขาก็จะไม่มากวนใจนอกจากไอ้เรื่องที่เราเรื่องแบบว่าเขาก็จะไม่มากวนใจอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็อยู่สงบแล้วพี่นุ้ยเงียบไหมอ่ะอ๋ออีนุ้ยเหรอเขาก็จะไลฟ์สดไลฟ์สดร้องเพลงตั้งแต่แหกตาตื่นจนถึงตีห้าอีกวันหนึ่งร้องไปเรื่อยแล้วมันจะมีความสุขกับ FC 17คนมันอ่ะมีใครบ้าง17คนใน17คนนะไม่รู้ใครบ้างแต่ศรีตาสาจากนั้นใน17คนเวลาไลฟ์สดนะเขาบอกว่าพ่อจะมีความสุขกับเนี่ยบรรดา FC ของพ่อ17คนถ้า18ปุ๊บมันปิดไลฟ์สดนี้เลยทั้งเกิดทั้งเกิดมีแค่17คนมีอยู่ข้างนึงไอ้บอลเชิญยิ้มกับไอ้แจ๊สเข้าไปแล้วเสือกแชร์ไงคนเข้ามาเป็นพันเลยมันตกใจเฮ้ยไอ้คนมาจากไหนเนี่ยมันปิดไลฟ์สดนี้เลยน้อยนี่แหละผัวดิฉันถ้า17คนโอเคถ้า17คนโอเคต้อง17ถือเป็นการทำงานของเขาแต่การทำงานของแม่เขาหนักเหมือนกันตอนนี้ทำงานทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันวันละกี่งานแม่โอ๊ยแต่แม่ไม่วิ่งงานแม่จะไม่วิ่งงานบางคนนะเห็นแบบว่าวิ่งงานทำได้ไงวะตั้งแต่ทำงานมา30ปีไม่เคยวิ่งงานไม่วิ่งงานก็คือสมัครรับงาน2งานต่อวันพอไม่เกินนั้นแล้วดาไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ถ่ายได้ก็วิ่งได้ไงได้ใส่ถ้ามีวิ่งแต่เห็นบอกว่าแม่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะเกษียณตัวเองตอนอายุ50ตอนนี้แม่เท่าไหร่แม่มกรานี้นะมกรานี้เราก็49แล้วเนาะ49แล้วแล้วกะว่า49นี้เราก็จะเคลียร์งานที่เราค้างๆอยู่เนี่ยให้เสร็จแล้วสัก50เนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตเป็นการทิ้งทัวร์เนาะแต่ว่ากลับมาทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศจากสมัยก่อนที่เราเคยทัวร์เนาะในยุคที่เราเป็นนักร้องเนี่ยมันจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศอะไรเงี้ยแม่คิดว่าตอนอายุ50เนี่ยอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศอะไรเงี้ยทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศแล้วก็เป็นการทิ้งทวนมีความเก๋ดีเนาะดีดีค่ะเดี๋ยวจะจ้างไปเลยตอนลูกขี่จักรยานได้งานลูกขี่จักรยานได้ใช่ฉลองลูกขี่จักรยาน2ล้อได้ใช่พบกับคุณตั๊กสิริพรและชาวคณะลูกอะลูกเออลูกกินเขาจะเอาเป็นมาฉลองลูกเข้าป.6จบป.6ฉลองไม่ขึ้นป.4ป.4ขึ้นเลยเลี้ยงหมาป่ะเลี้ยงหมาป่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเดี๋ยวหมาเป็นขี้เลื้อนนะฉลองฉลองหมาเป็นขี้เลื้อนแต่อย่างที่บอกแม่ก็คืออยู่ในวงการมานานมากตอนนี้ถ้านับรวมกันอยู่มากี่ปีแล้ว30แล้วเพราะว่าเข้าวงการ17ไงค่ะในก็49เคล็ดลับในการอยู่วงการให้นานค่ะแม่ค่ะก็ครูจะเหมือนก๊อตเหมือนด้าเหมือนอมเนี่ยเพราะว่าเนี่ย3คนนี้ก็อยู่ในวงการแบบแข็งแกร่งและอยู่แบบคุณภาพพี่เชื่อว่าทั้งก๊อตด้าแล้วก็อมนะและรวมทั้งตัวพี่ด้วยพี่ว่าเราคงมีความคิดเหมือนกันคือเวลาทำงานทำเต็มที่ทำเกินค่าจ้างอะไรเงี้ยน่ะแล้วก็ทำให้สมกับที่เขาจ้างเราแล้วการตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยสำคัญมากๆเลยเนาะรับผิดชอบมีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยพี่เห็นนะเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยคือตัวอย่างที่ดีไม่ต้องเป็นพี่หรอกเอาแค่เนี่ยสองสามคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือนี่แหละพี่บอกว่าโอ้โหอะไรขนาดนั้นนี่อยากคุยคนนี้มาแต่ยากตอนแรกก็เชื่อแล้วพอแล้วไม่เชื่อแล้วตอนแรกก็เชื่อหรอก
นี่อยากก้มไม่ขนาดนั้นนะอยากจะดึงคำแต่ถ้าก้มไปอย่างนั้นนะส้นสูงสูงมากขึ้นไม่ได้แล้วนะต้องแตกแล้วนะไม่น่าช่วยเลยวันนี้ไม่บอกเลยว่าแม่ตักนี่นะเป็นคนแบบว่าน่ารักมากๆเคยร่วมงานกันแล้วบอกว่าประทับใจหลายเรื่องเลยเนาะแม่เนาะทั้งเรื่องก้นใหญ่ทั้งเรื่องไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจและมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบแม่ทำมูลนิธิด้วยช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับอะไรคะแม่ตั้งชื่อว่ากองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับเรื่องนี้กันต่อนะคะค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าใหม่และก็ซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องผู้หญิงอยากเล่าท็อปซีเครตคุณอยากเล่าท็อปซีเครตทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้จำได้เก่งมากเลยนะดูค่ะเนี่ยเขียนไว้เขาเขียนไว้แม่อันนี้คือชื่อนี้เลยใช่แม่พี่ตั้งกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้อ๋อคือกองทุนนี้เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะคืออย่างเงี้ยแม่พี่เนี่ยก็คือว่าความที่เขาเกษียณแล้วเนาะอะไรเงี้ยแกก็แบบหาอะไรทำที่แบบเพราะคนแก่เนี่ยอย่าให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวเฉาแม่พี่เขาเลยไปช่วยเพื่อนตามมูลนิธิต่างๆทีเนี้ยแม่พี่เนี่ยเขาไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเพื่ออะไรอ่ะมันเป็นมูลนิธิไม่ใช่หรอมันเป็นการช่วยเหลืออะไรเงี้ยเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างอื่นอะไรเงี้ยมันไม่ถูกใจแม่พี่อะไรเงี้ยพี่ก็บอกเอางี้สิแม่ถ้าแบบไปทำแล้วมันไม่สบายใจอย่างเงี้ยมาทำเองเลยจะพูดอย่างเงี้ยเขาเอาเลยเขาก็เลยทำเองเขาเลยทำเลยด้วยเงินส่วนตัวของแม่เองค่ะใช่แม่ก็เลยตั้งขึ้นมาเนี่ยด้วยเงินส่วนตัวของเขาเองเลยนะตั้งมานานหรือยังแม่ของทุนนี้ประมาณสัก2ปีเองมั้งอ๋อเพิ่งเนาะไม่นานการส่วนของแม่จะช่วยเหลือใครบ้างผู้ที่ยากจนผู้ที่เจ็บป่วยพิการทุกอย่างทุกอย่างเลยครับนี่ตั้งมานี่ก็ช่วยไปประมาณ400กว่ารายแล้วโอ้ยเยอะนะเยอะมากและเคสไหนที่พี่รู้สึกว่าเข้าไปดูแล้วแบบสะเทือนใจจริงๆโอ้โหน่ะมันเยอะมากเลยเอาพี่ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นพี่ไปอยู่ครั้งนึงเป็นบ้านที่แบบบ้านแบบซอมซ้ออย่าเรียกว่าบ้านเลยดีกว่าเพราะเราขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่าขึ้นเกิน2คนนะคะเพราะว่าทำไมบ้านจะพังแล้วเขาอยู่ก็คือว่าตัวคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเมียเนี่ยสามีติดเตียงพิการติดเตียงด้วยแบบไปรับอุบัติเหตุบางก่อสร้างมันแล้วหัวฟาดอะไรเงี้ยพิการติดเตียงแม่ก็พิการลูกออกมาก็พิการซ้ำซ้อนอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหลักก็คือภรรยาคนเดียวเลยคนเดียวเลยดูแลคนพิการ3คนที่เจ็บป่วยไหนจะต้องเปลี่ยนผ้าอะไรเงี้ยมั้ยทุกอย่างเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแล้วเปลี่ยนผ้าอะไรเงี้ยนี่แม่ตักไปดูเองเลยนะไปดูเองครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าวันนึงนะผ่านไปแต่ละวันนะก็เขาออกมาจะยืนตะโกนหน้าบ้านบอกว่าพาไปอีกหนึ่งวันแล้วโว้ยอย่างนั้นเลยนะหนักการดูแลไปแล้วคนพิการ3คนก็ป่วยด้วยเด็กในชีวิตเขาในแต่ละวันอ่ะเขาต้องออกมาตะโกนหน้าบ้านแบบนี้พาไปอีกหนึ่งวันแล้วโว้ยแม่ไปเห็นอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างร้องไห้เลยแม่ความรู้สึกเราอ่ะใช่ก็พี่ต้องบอกว่าเนี่ยพอเราดูตรงนี้คนหลายคนคิดว่าตัวเราแย่เนี่ยคุณอย่าคิดอย่างนั้นมีคนที่แย่คุณเยอะแล้วมีแบบว่าที่เขาหลอกไหมมีไหมอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้กินเงินกองทุนแม่หรอกนะคนที่มาหลอกทำไมมีการเซอร์วีส์หรอแม่แม่พี่เนี่ยจะต้องลงไปสำรวจก่อนว่าคุณลำบากจริงไหมคุณจนจริงไหมแม่พี่จะลงไปสำรวจก่อนอ๋อส่งเคสนี้มาไปดูโอ้หนอนแบบแล้วก็หลอกคุยไปคุยมามีที่เป็นร้อยไร่เลยค่ะคุณมีที่เป็นร้อยไร่มีที่เป็นคือแม่พี่เนี่ยเก่งจะคุยไปเรื่อยชวนคุยอะไรกับแม่พี่อะไรเงี้ยจิตวิทยาหล่อถามว่าหน้าถังนี้ของใครอะไรเงี้ยเนาะคือหลวงพ่อโอ๊ยปากโป้รวยของคุยบางคนหัวเขาเรียกห่วงสมบัติใช่ไหมไม่ขายอะไรเงี้ยมันจะมีเงี้ยหรืออีกอันนึงพี่ไปเจอกับตัวเองเลยเป็นมุงจากทั้งรังเลยไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่แบบลำบากมากอันนั้นก็ไปตักที่โบเดินไปไกลมากเลยห้องน้ำก็ไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าไม่มีใช่พี่ก็เดินสำรวจในบ้านดูสิเอ๊ะอะไรมันหมกๆอยู่วะอะไรอะไรเปิดมาพี่ไปลื้อจักรยานซื้อหมดทำเป็นหมื่นจะหลุดได้อะจริงโอ้ my god มาบุกจากแต่มีจักรยานเสือบอกบุกไปด้วยนะเอาบุกไว้อะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าวิ่งลงมาสำรวจไงแล้วพี่ตักลงเคสเองบ่อยไหมก็ลงไปเท่าที่จะไปได้แต่ถ้ามีเวลาจะเป็นแม่มากกว่าแต่ลงเคสเองงานก็ทำเองทุกวันไม่เหนื่อยหรอแม่อุ้ยแต่ว่า
พี่มีความสุขมากเลยนะว่าพี่ไปลงเคสอ่ะมีความสุขมากๆเลยอ่ะได้ไปช่วยคนอะไรเงี้ยบางคนเห็นเราไปเขาร้องไห้น้ำตาไหลอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากเนี่ยเดี๋ยวช่วงปีใหม่เนี้ยพี่ก็เนี่ยบอกว่าแม่จัดมาเลยมีเยอะนี่แบบเป็นคนที่แบบทำงานนี่ไม่ชอบวิ่งงานแต่ว่างานการกุศลเยอะไงลงพื้นที่ไปอะไรแบบเยอะมากเลยต้องดูแลตัวเองนะหอมไปดูทางนึงน้ำตาไหลร้องหอมเป็นเซนซิทีฟเป็นคนร้องไห้ง่ายนี่แล้วแม่ดูแลตัวเองยังไงเวลาแบบงานเยอะเราก็ต้องลงพื้นที่ไปดูเจอเคสต่างๆด้วยก็คือวันไหนจะลงพื้นที่นะทำกองทุนนี้กับแม่ด้วยทำงานพิธีกรงานคอมเมนเตอร์แล้วตอนนี้มีงานเข้ามาคือการร้องเพลงซึ่งกลับมาร้องเพลงแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าพี่ว่าการพักผ่อนพี่เชื่อเรื่องการพักผ่อนแล้วเมื่อกี้ที่ให้พี่ร้องเพลงถ้าเมื่อคืนพี่นอนไม่ดีเสียงพี่ไม่มีนะมันแห้งมันแหบแต่เมื่อกี้เสียงเป๊ะเลยนะใช่เหมือนคุณตั๊กเลยอ่ะคุณตั๊กนี่คุณตั๊กตัวจริงชอบอีกตัวนี้เดี๋ยวหอบกลับบ้านเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราต้องใส่ใจตัวเองแต่ว่าจะบอกทุกคนว่า1ต้องทานอาหารในครบ5หมู่2ต้องออกกําลังกายให้สม่ําเสมอและ3พักผ่อนให้เพียงพอแต่ในยุคปัจจุบันนี้3ข้อนี้ไม่พอแล้วจริงคนไหนจะโรคภัยต่างๆไหนจะฝุ่นมลภาวะต่างๆต้องมีตัวเสริมเพียงเลยจัดการตัวนี้เลยทางเช่าผสมมันติวิตามิน B ตัวนี้เลยทำไมทานเนี่ยที่ทานเนี่ยเพราะว่าต้องขอคุณพี่ยิ่งยงแล้วคุณพี่นุ้ยที่ทําให้พี่ทาน1เม็ดก่อนนอนอยู่ไปรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเลยนี่เป็นยังไงคะแม่คะคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกยังไม่เปิดใจบอกเลยว่าพี่เป็นคนที่กินอะไรยากแต่นี่สังเกตจากสามีแล้วเพราะว่าพี่นุ้ยกินก่อนพี่นุ้ยก็เป็นคนหลับยากแต่ทำไมเดี๋ยวนี้หลับโอ้โหสะกิดแล้วสะกิดจนถลอกแล้วอะไรเงี้ยไม่ตื่นไม่ตื่นเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่อ่ะสองชั่วโมงเดี๋ยวเข้าห้องน้ำได้พอคนเราอายุเยอะแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยสองชั่วโมงเข้าห้องน้ำสามชั่วโมงเข้าห้องน้ำเหมือนจะวัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็วัยทองเลยกูขนาดนี้แล้วกูวัยทองใช่ก็วัยทองนั่นแหละมันก็เลยทำให้ตื่นก็ไม่ต้องโกรธก็ได้นะนี่ไงก็เพราะว่าวัยทองแล้วไงก็วัยทองแล้วไงมันก็เลยทำให้แบบพอเรานอนไม่ปฏิบัติต่ออย่างเงี้ยแล้วงานเราใช้สมองก๊อตงานเราใช้สมองต้องคิดมันเบอร์มันแห้งคิดอะไรไม่ออกเลยแต่พอตรงเนี้ยเรากินตามพี่นุ้ยปุ๊บปุ๊บทำให้การนอนของเรามันดีนอนพักผ่อนพี่พอนอนได้เต็มอิ่มพอตื่นมาแล้วมันก็เลยสดชื่นกับมีกระเป๋าอะไรเงี้ยไม่คือมันรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเพลียหรืออ่อนล้าไม่รู้ไม่อะไรเลยสมองเล่นอะไรเงี้ยเราก็ไปฟาดฟันกับคนอื่นเขาได้ทำไมแม่ถึงมั่นใจเอาก่อนขอบคุณค่ะคือที่มั่นใจตัวนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งด้วยโรงงานผลิตเขาได้มาตรฐาน GMP และ ISO เข้าปี2015และสารสกัดถังเช่าของเขาเป็นออร์แกนิกอันนี้ที่ชอบมากๆเลยรับประทานไปด้วยความปลอดภัยเลยได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA ได้ยากอะตัวเนี้ยใช่แล้วก็ได้รับเครื่องหมายฮาลาลชาวมุสลิมทานได้ด้วยได้ดีมากรางวัลล่ะแม่อุ้ยเขาได้รางวัลเพียบใช่ไหมตายยอดแค่ไหนยอดแค่ไหนมีรายได้มารางวัลนะคะสินค้าขายดีจากงาน FIAGE 2019และได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสันปี2020ค่ะจ้าท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020แล้วก็อาเซียนท็อปควอลิตี้อวอร์ดปี2020โอ้โหเราโปรยไหมลูกมีโปรไหมวันนี้กูเกลียดการส่งข้าวอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไงอยากให้ทุกคนมาส่งต่อสุขภาพที่ดีได้เลยไม่มีอะไรของขวัญเลยพิเศษมากไปกว่าการส่งต่อสุขภาพที่ดีวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสั่งซื้อถังเช่าผสมมันติวิตามิน B 1ชุด10กล่องเพียง 1,600 บาทเท่านั้นโอ้โหเอาแบบนี้ตลอดนะสั่งซื้อ2ชุดนะคะรับเพิ่มเลยกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงโอ้โหรวม50ซองเฮ้ยชัดจำกัดนิดนึงถ้ารับไม่เกิน2ชุดนะเราให้แค่600สายเท่านั้นรีบโทรเลยนะต้องโทร02-0265888และไลน์ @lp88ขนาดทดลองมีหนึ่งกล่อง300บาทเท่านั้นโทรเลย02-0265888หรือไลน์ @lp88 ลืมแม่ถ้าลืมถ้าลืมนะลูกไปซื้อที่ไหนเซเว่นอีเลฟเว่นตรงไหนก็ได้เลยนี่มีเสียงมาให้ด้วยขอบคุณมากและ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด4แคปซูล49บาทเท่านั้นเลิศมากเลยดารามีไหมเยอะแยะทั้งหมดวงการพระเอกเนสอนรามวงการนางเอกก็แพนเค้กนะตุ๊กกี้เสนาหอยเนี่ยวงการตลกนะพวกบรรดาผัวพี่ก็กินหมดวันเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนะคุณสลาไม่ใช่อันวงการเพลงวงการเพลงวงการเพลงว่าคุณสลาจิ้งหรีดขาวอย่างเงี้ยวงการกีฬายังกินเลยผัวพี่บอลแม่ยังแต่ใกล้ละใกล้ละไม่ใกล้ละเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวละเด็กพี่จับเพื่อนพี่กินด้วยนะใช่นางไฮอภพรนางไฮก็ลามไปให้คุณแม่กินแล้วด้วย
เห็นไหมดีมากๆเลยอ่ะซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะพี่น้องว่าดีมากๆเลยจะเป็นกระเช้าเนี่ยโอ้โหไปให้คุณพ่อคุณแม่โอ้ยท่านดีใจตายเลยเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพไปสวัสดีปีใหม่เนี่ยเคยบอกว่าสุขภาพนั้นคุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็หาซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูแลกันแต่เนิ่นๆมาย้ำโปรอีกทีนะไม่อยากคุณพลาดค่ะสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีชุด10กล่องนะราคาเพียง 1,600 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มเลยกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวม52แต่ว่าให้ทะลักไม่เกิน2ชุดนะวันนี้600สายหมดเร็วมากนะ600สายเนี่ยรีบโทรเลย02-02-65888หรือว่า LINE @LP88 ค่ะรับรอง1กล่องเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะ300บาทไป300บาทถามโทรเลยโทรเลย02-02-65888หรือว่า LINE @LP88 เริ่มถ้าลืมพกมาแวะที่ไหนลูก7-Eleven หรือที่ CJ Supermarket 4แคปซูล49บาทเท่านั้นเองมากสะดวกแวะที่ไหนก็ได้อย่ารอให้อายุเยอะอย่ารอให้สายเกินไปหนุ่มสาวชายหญิงทานได้หมดนะได้ทานได้เลยก็ย้ำผลลัพธ์อีกทีถูกต้องค่ะเนี่ยนะก็จีหรือว่าด้าหรือว่าอมเงี้ยเป็นงานที่ต้องใช้สมองนะคะถ้าเราพักผ่อนไม่พอนะมันส่งผลเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ปลาไปเลย1เม็ดก่อนนอนนะนอนหลับก็หลับดีหลับสบายพักผ่อนเพียงพอตื่นมามันก็จะชื่นกระตุ้นสมองแล่นเนี่ยให้ลูกกินไป1เม็ดนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูผัวแม่ก็ได้ตื่นมาไลฟ์ตอน 5:00 สวดอีกทีตี 5:00 อีกวันนึงดูสิมันชั่วโมงใช่พ่อแม่ยังพอเลยแม่ยังพอเอาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าช้านะเพราะมันหมดเร็วมากๆเลยนะคะสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B1 ชุด10กล่องราคาเพียง 1,600 บาทสั่งซื้อ2ชุดนะคะรับเพิ่มกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวม52แต่ว่าจำกัดท่านละไม่เกิน2ชุดค่ะเราให้แค่600สายเท่านั้นโทรเลยที่020265888หรือว่า LP88 ค่ะถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า10ล้านกล่องถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาดึงดันไปอันนี้ไม่ดียังไงมันต้องยังไงมันต้องแบบดุดันดุดันต้องดุดันเพราะว่าเขา10ล้านกล่องตัวนะต้องยืนหนึ่งแล้วต้องยืนหนึ่งเราต้องยืนพร้อมกันได้ถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า10ล้านกล่องทั้งเช้ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาดูดันมากทำไมรู้สึกดีมากนี่ถ้าไม่กินมาเนี่ยกูตายเลยนะเนี่ยนี่ที่กินมานะเลยแข็งแรงแข็งแรงมากศูนย์สองค่ะ02-65888หรือว่าไลน์ @LP88 รีบโทรเลยเลิศร้อยล้านพอดีเลยนะร้อยล้านแล้วร้อยล้านไม่ใช่เพลงดึงดันด้วยเช้ายิ่งยงวันนี้ขอบคุณพี่ตั๊กมากนะขอบคุณมากขอบคุณที่สุดในโลกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาทวงค่าหมูปิ้งด้วยเมื่อกี้หมูปิ้งไก่ปิ้งเดี๋ยวเหมาเลยวันนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง200ล้านเดี๋ยวเชิญแม่ชิมด้วยใช่ค่ะเมาของร้านนี้เลยค่ะร้านหม่าล่าชื่อดังนะคะแถววิภาวดีรังสิตค่ะร้านอีกาคาเฟ่ค่ะตอนนี้นะโอ้ยน้ำลายติดคออะไรคุณคะอะไรคุณคะน้ำลายติดคอมันน้ำลายมันอยากกินมันออกมาสอมันอร่อยสุกี้โบราณค่ะคุณผู้ชมยังมีด้วยนะคะช่วงหน้าเรามาชิมกันแล้วก็โรยถังเช่าไปด้วยคุณผู้ชมจากร้านอะไรอีกาคาเฟ่คุณหญิงอยากเล่าท็อปซีเครตมาสู่รายการผู้หญิงอยากเล่านะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอาหารค่ะคุณผู้ชมหิวแล้วนะคะร้านอีกาคาเฟ่อยู่กับเราค่ะขายมาล่ามาก่อนนะคะแล้วค่อยพัฒนามานะคะมีสุกี้โบราณแล้วด้วยนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับเจ้าของร้านค่ะคุณเป้งและคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะร้านชื่ออีกาคาเฟ่ทำไมไม่ขายอีกาล่ะคะเดี๋ยวขายยากค่ะขายยากเนาะไม่ตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ป่ะคิดว่าเป็นร้านแบบว่ากาแฟอีกาคาเฟ่คิดอย่างนั้นค่ะชื่อมาแต่ไหนคะก็แต่ไหนแต่ไรไม่ครับแต่ก่อนแต่ไรก็ชื่ออีกาทำไมทำไมตะแขนพอดีมีตัวนี้แล้วก็อ๋อมีตัวนี้เธอก็คิดชื่อร้านมาเป็นอ๋อเหรออ๋อเริ่มจากรอยสักของตัวเองว่ามีอีกาหรอพี่ถ้าเกิดว่าหันมามองฝั่งนี้พี่ไม่ชื่อประแจคาเฟ่หรอเนี่ยอ๋ออันนี้รูปแรกเหรอค่ะหมายความว่าอีกาเป็นแล้วเนี่ยทำไมพี่ไม่ตั้งว่าเกมเตอร์ติดพอดีเราหาว่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยหามองไม่เห็นแล้วก็หันไปเจออีกาของเราชอบตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้เป็นอีกาคาเฟ่แต่ตอนแรกเปิดไปร้านหม่าล่าเลยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยเป็นคาเฟ่ก่อนครับสาขาหนึ่งเป็นขายเกี่ยวกับเครื่องดื่มตามที่เราเป็นสาขาสองจ้ะก็เป็นหม่าล่าตามมาค่ะแล้วทำไมต้องเป็นหม่าล่าล่ะพี่คะก็เศรษฐกิจด้วยครับแล้วก็
ันนี้เป็นสูตรเก่าของที่บ้านเราก็เลยเอ้ยเราก็ลองเอามาทำของเราเพื่อที่จะเราชอบอยู่แล้วด้วยเนาะก็คือเหมือนเอาแบบเสียบไม้นี่แหละเป็นปิ้งย่างเสียบไม้แล้วก็ใส่หม่าล่าเข้าไปแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะแล้วเคล็ดลับอย่างหม่าล่าเนี่ยคือเป็นสูตรของทางบ้านอยู่แล้วคือที่บ้านทำกินเป็นประจำหรือว่าสำหรับสูตรนี้อันนี้เราเอามาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นของเรามันมีสูตรอยู่แล้วบางส่วนนะครับเราก็เอามาทำให้เป็นสไตล์ของเราเป็นคนยุคใหม่อาหารรสชาติของเราเนี่ยครับเหมือนแบบว่าสไตล์อีกาคาเฟ่เป็นยังไงคะนอกจากหม่าล่าแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบว่าวัตถุดิบอื่นๆที่มันเป็นความพิเศษของอีกาคาเฟ่ด้วยมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างครับอย่างตัวนี้ก็หมูก็จะหมักแบบเป็นของร้านสูตรโบราณนะครับหมูก่อนที่จะมามีน้ำจิ้มมีพริกลงที่หลังแล้วก็จะมีสุกี้เตาถ่านแล้วก็สุกี้เตาถ่านมีเล้งแซ่บไหนเปิดหม้อสิคะเปิดหม้อโอ้โหสุกี้เขาว่าไม่ได้เป็นแบบน้ำใสๆนะแต่ว่าเป็นน้ำสุกี้เลยโบราณใส่น้ำจิ้มลงไปด้วยใช่ไหมฮะใส่ไปหน่อยนึงครับเพราะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเรียบร้อยเรียกว่าเต้าหู้ยีหรือเปล่าอันนั้นน่ะใช่ใช่ใช่เป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยีแล้วยังไงแล้วคือพอเดือดปุ๊บเราตอกไข่เลยเหรอคะตอกไข่เลยครับอันนี้ตอกได้เลยใช่ไหมตอกได้เลยตอกได้เลยเธอแต่ชิมหม่าล่าแล้วเธอเป็นไงเธอเธอมีความเผ็ดแล้วไม่ได้กลิ่นหม่าล่าดูความอร่อยแล้วมันเป็นแบบว่ากลมกล่อมไหมเธอเป็นกลมกล่อมเธอลองชิมดูอันนี้ได้เลยเธอค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะสุกี้โบราณที่ใส่น้ำจิ้มลงไปแบบนี้เนาะใส่ไข่แล้วก็รอน้ำเดือดเดี๋ยวมันจะไข่มันจะเป็นขุยๆหน่อยครับเป็นสูตรโบราณใช่ครับคืออันนี้คือสูตรโบราณเลยใช่ไหมคะใช่ครับโบราณแท้ๆเลยค่ะอย่างเงี้ยหม้อหนึ่งเท่าไหร่คะราคาชุดหนึ่ง199เองครับราคาไม่แพงเวลาเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟเป็นเตาถ่านเป็นชุดอย่างนี้เลยชุดหนึ่งมีอะไรบ้างคะร้านผมขายแค่หมูหมักครับอ๋อเป็นหมูหมักอย่างเดียวหมูอย่างเดียวช่วงนี้แล้วมีผักไหมคะชุดหนึ่งมีผักอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ครับให้เซตนี้เลยเหรอชุดเล็กกว่านี้หน่อยชุดเล็กกว่านี้หน่อยโอเคแล้วก็เป็นเตาถ่านแล้วก็มีหมูหมักใส่ไข่อะไรแบบนี้นะคะก็ดีอยู่สมมติว่าวิธีการกินหมูหมักเทลงไปหรือว่าลวกหรือว่าทำยังไงดีฮะเราถ้าเราชอบนุ่มเราลวกดีกว่าครับเพราะเราหมักไว้แล้วเพราะว่าถ้าเราลวกนานยังไงเดี๋ยวมันจะแข็งอ๋อแช่ลงไปเดี๋ยวมันแข็งก็ว่าขยับนิดหน่อยก็คือทานได้ค่ะเนี่ยวิธีการของซุกี้โบราณก็คือว่าน้ำเดือดเสร็จปุ๊บตอกไข่ลงไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ผักที่เราชอบได้เลยเลือกได้ลวกผักลงไปก่อนนะคะเธอระหว่างเขาเธอทำกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยฉันอยู่หน้าตรงชิปปิ้งเนี่ยเธอค่ะเดือดปั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 ดอย่างเงี้ยเป็นเตานี้ก็ใหม่นะเพิ่งซื้อเมื่อวานเป้าไหนเดินมาชิมผักสิมีหลายอย่างเลยนะไม้แล้วเราชิมไปหลายไม้ไม่อยากรู้เลยแต่ละไม้ราคาเท่าไหร่อะคะอย่างเงี้ยไม้ละ10หมดเลยครับโอ้ไม่ค่ะอุ้ยโอเคราคาดีมากราคาดีเนาะแล้วก็ใส่ผักลงไปเสร็จหมูหมักใส่ลงไปเลยไหมคะใช่ครับนี่ก็จิ๋วช่วยถือตีไข่ก่อนครับตีไข่ตีไข่ตีไข่ลงไปเพื่อแบบคลุกเคล้าอันนี้หมักบอกว่าสูตรพิเศษของร้านไหมคะใช่ครับก็เป็นหมักโบราณของปู่ย่าครับหมักง่ายๆที่บ้านเลยใช่ครับค่ะใส่อะไรบ้างนอกจากไข่ไหมก็เราหมักมาอยู่แล้วครับไข่ดีไหมสำหรับซุกี้โบราณเนี่ยไม่บอกค่ะไข่ดีไหมคะสำหรับซุกี้โบราณก็ตอนนี้เริ่มดีครับถ้าโควิดไม่มาก่อนไม่น่ามาค่ะไม่น่ามาขายก่อนเดี๋ยวค่อยมาใช่ครับเราขายก่อนทีละอันสองอันว่าเราเฮ้ยมองผ่านมันยังจะโฟมเธออันนี้เยอะนะให้เยอะมากเลยนะเยอะเลยนะ199นี่คือเราว่าทานได้4หมูเยอะนะเธอร้านอื่นแล้วก้าววิญญาณนะจ๊ะใช่บางร้าน4ชิ้นเลยไม่ละชิ้นใหญ่นะหมูชิ้นใหญ่มากใช่เพราะว่าเอาโฟมรองข้างล่างว่าไม่มีโฟมอ๋อรองไม่ได้ค่อยๆใส่มีหม่าล่ามีสุกี้โบราณแล้วมีเมนูอื่นอีกไหมคะมียำวุ้นเส้นโบราณครับอ๋อเหรอยำวุ้นเส้นโบราณมันเป็นยังไงก็มันก็มีกุ้งแห้งมีถั่วแล้วก็ลวกแบบไม่เปียกน้ำครับก็คือคุกคิกแห้งๆหน่อยไม่ได้แฉะมากเป็นรสชาติของเราค่ะคืออยากจะขายโบราณหมดเลยเหรอคุณเอกทุกอย่างโบราณก็เฮ้ยเราชอบรสชาติอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรสชาติที่เราชอบครับแล้วก็เอามาทำใหเป็นสไตล์เราแล้วคนมากินก็ลูกค้าประจำก็อันนี้อะไรไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดครับโบราณไหมอันนี้โบราณไก่ทอดอันนี้เล้งอันนี้เล้งก็บอกที่นี่ก็เด็ดเหมือนกันใช่ครับค่ะแซ่บเลยเนาะอันนี้เราที่บอกว่าอันนี้ยำหมูยอครับอ๋อก็คือว่ามีหลากหลายเมนูมากเลยครับที่ร้านเคยนับไปมีทั้งหมดกี่เมนูก็ของผมเมนหลักก็เกือบ10ครับตอนนี้เกือบ10ทำกันเองครับทุกอย่างนี้
เสียบตั้งแต่เสียบตั้งแต่เตรียมของเราทุกอย่างเองหมดเลยโฮมเมดกันเองครับทำเองทุกอย่างเป็นยังไงอู๋อะไรไหมเธอรอๆเออดูว่ามันเข้มข้นคุณค่ะได้ไหมคะชิมเลยค่ะชิมนิดนึงนะคะดูว่าใส่ลงไปแล้วน้ำจะใสๆอย่างเงี้ยเข้มข้นอยู่นะคุณค่ะปรากฏว่าเข้มข้นไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วกินได้แต่ว่าของแบบน้ำจิ้มสุกี้อะไรเงี้ยเราปรุงเองเลยไหมคะใช่ครับเราทำเองทั้งหมดครับเออได้อยู่นะเออว่าไม่ได้ดีมากอร่อยมากแม่อาจารย์ไปแม่อร่อยมากเลยคุณได้ลองชิมหม่าล่าฝั่งนั้นสิตรงไหนตรงไหนเป็นแบบเป็นไก่บ้างตรงไหนไก่บ้างอู๋อะไรก็ได้เสียบก็ได้ปีกไก่ปีกไก่ปีกไก่ฝักปีกไก่ปีกไก่ให้คุณดาด้าเขาค่ะเธอเหมือนเรามาปาร์ตี้ปีใหม่กันเลยอะตอนเนี้ยอย่างนี้ได้นะอากาศหนาวๆแบบนี้เนาะเออต้มๆย่างๆนะเธอเออเป็นไงเธอหม่าล่าดีนะใช่หม่าล่าดีใช่แล้วกล้องเคนมีปัญหาอยู่นะตอนนี้เขาเขียนแล้วบอกไม่เป็นไรนะภาพกว้างไม่ต้องเห็นก็ได้ใช่ก็แจ้งเขาไว้อะเดี๋ยวเขางงว่าภาพกว้างหายไปไหนเนี่ยให้ยอดอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะสิบบาทมีเราให้กินแล้วเหมือนเรากินเองครับคนกินก็คุ้มด้วยอย่างเงี้ยแต่คุ้มจริงอ่ะเราน้อยหน่อยแต่ได้ลูกค้าประจำนานๆนะครับแล้วร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะวิภาวดี64ว้ายตายแถวฉันออกกำลังกายเลยอ่ะออกกำลังกายเสร็จก็ไปกินเดี๋ยวร้านเขาเปิดกี่โมงร้านเปิดกี่โมงคะเปิดช่วงนี้เปิด5โมงถึงเที่ยงคืนครับเย็นฉันต้องไปออกตอนเที่ยงคืนละแล้วก็ได้ไปกินแถวนั้นแล้วก็ได้กินตอนเที่ยงคืนด้วยหรอแม่ต้องออกก่อนออกไปกินก่อนแล้วก็ไปออกกำลังกายเออไปกินก่อนแล้วออกกำลังกายออกกำลังกายก็ปิดแล้วสิได้ไงอ่ะเอางี้ไม่ต้องกินหรอกเปิดรอครับอย่าเปิดรอเอามารอพูดดีเป็นว่าใครที่อยากไปชิมนะคะก็ไปชิมกันได้อีกาคาเฟ่นะคะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใช่ครับถ้าเกิดว่าคนเขาแบบเข้าไปดูในเพจที่ไหนยังไงได้บ้างคะก็ตัวพิมพ์ใหญ่อีกแล้วก็ขีด KA คาเฟ่2ครับค่ะแล้วเบอร์โทรล่ะคะ089 419 5599ครับDelivery มีไหม Delivery ได้ไหมกำลังจะมีแล้วครับกำลังจะมีนะทำเองครับช่วงนี้เพราะว่าทำทุกอย่างเองเลยค่อยๆพัฒนากันไปแนะนำให้มาชิมที่ร้านกันดีกว่าใช่ไม่ขยายสาขาหรือว่าเปิดแฟรนไชส์อะไรอย่างงี้ไหมอ่ะมีอร่อยนะเนี่ยมีแบ่งให้เพื่อนไปเขามาขอครับอยู่จังหวัดมุกดาหารแบ่งไปแล้วก็ชื่ออีกาเลยไหมอีกาเหมือนกันอีกาคาเฟ่มุกดาหารสาขามุกดาหารนี่เอาให้พี่นิดสักหนึ่งสาขาสี่ไปอีนิดก็ได้อีนิดคาเฟ่ทีมงานเราเออทีมงานแบบทีมงานหน่อยทีมงานค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากลองไปชิมแบบปิ้งย่างแบบมาล่านะคะแล้วก็ซุกี้โบราณแวะก็ไปชิมได้อยู่วิภาวดี64อีกาคาเฟ่นั่นเองรับรองสักนิดนึงได้ค่ะร้านอีกาคาเฟ่นะคะพวกเราผู้หญิงอยากเล่าทานแล้วรับรองอร่อยคุ้มเลยใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอีกาคาเฟ่ขอบคุณค่ะติดตามนะคะรายการผู้หญิงอยากเล่าเราจะเอาความลับต่างๆมาล้วงลับให้คุณได้ติดตามเคล็ดลับต่างๆกันค่ะพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ค่ะนักแสดงสาวสวยนะคะพิธีกรคนสวยนะคะคุณไดอาน่าค่ะจะมีความลับอะไรมาให้ได้ล้วงกันนะคะต้องติดตามพรุ่งนี้ค่ะค่ะวันนี้เราลาไปพร้อมกับอีกาคาเฟ่นะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีสวัสดีค่ะต้องหนีต้องหนีต้องเพ่งไปนะเจอกันนะเปิดภาพเปิดกระเป๋าเลยนะอีนิดคาเฟ่อร่อยเขาอยู่ไปเล่นแถวมีไงข้างหน้าอ๋อเดี๋ยวผมก็ว่าจะไปเล่นครับ